ทีนี้มาดูเรื่องภูมิใจไทยกันคุณสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยนะคะในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบเรื่องกัญชากัญชงนี่แหละค่ะซึ่งก็จะมีโฆษกคือคุณปานเทพแซ่บทั้งคู่น่ะเธอวันนี้คุณสุภชัยก่อนคุณสุภชัยมีหลายประเด็น3ประเด็นด้วยกันคือ1ประเด็นการใช้กัญชานะคะประเด็นการระบุเรื่องการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตแล้วก็ประเด็นเรื่องความตื่นตระหนกนะคะไปฟังคุณสุภชัยทั้ง3ประเด็นนี้เลยค่ะก็ต้องแยกให้ออกว่าจริงๆเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยสภาได้เห็นชอบเป็นเอกฉันท์นะครับในการที่จะปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและเรื่องการที่เรากำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นก็เป็นมติเห็นชอบจากสภาทั้งสภาเช่นเดียวกันวันนี้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นการดำเนินการเพื่อเข้ามาทำให้สิ่งที่อยู่ใต้ดินของกัญชาเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่บนดินเพื่อสามารถที่เอากฎหมายมาเข้ามากำกับดูแลให้มีการใช้ประโยชน์จากพืชชนิดนี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดและทั้งทางการแพทย์และทางเศรษฐกิจขอย้ำนะครับว่านโยบายของภูมิใจไทยหรือร่างพระราชบัญญัติที่มีการเสนอเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์และเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจไม่มีการสนับสนุนเรื่องการนันทนาการหรือการเอามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการความบันเทิงในการสูบที่ผ่านมาเมื่อวานอะไรเนี่ยมีข่าวคราวออกมาเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าทุกเรื่องเนี่ยพอใครเจ็บใครป่วยเนี่ยก็มีการไปบอกว่าเสียชีวิตหรือป่วยเพราะการเสพกัญชาซึ่งเขาได้จริงพอได้ไปดูการตรวจสอบประวัติจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องบอกกับสังคมนะครับว่าในส่วนของภาครัฐคือกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการที่จะป้องกันทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องของการใช้ด้วยความระมัดระวังถ้าสื่อมวลชนได้ติดตามก็จะพบว่าวันนี้เนี่ยนะครับในเว็บหรือว่าในเรื่องแอปปลูกกันเนี่ยมีผู้ที่เข้าไป37ล้านคนแล้วเนี่ยในแอปตัวนั้นเนี่ยมีการให้รายละเอียดมีคำเตือนเรื่องของการใช้กัญชาว่าควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรวันนี้มีผู้ที่มีความห่วงใยในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะทางแพทย์นักวิชาการต่างๆก็ออกมาแนะนำในการที่จะให้ระมัดระวังว่าควรจะต้องใช้กันอย่างไรเรื่องนี้ผมเองในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการก็ยังยืนยันครับว่าเราจะเร่งออกกฎหมายมาให้เร็วที่สุดวันนี้กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งดูดายละเลยหรือไม่คิดที่จะเข้ามาทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นอยากจะฝากพี่น้องประชาชนครับว่าอย่าตื่นตระหนกและต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งนะครับว่าควรจะตระหนักด้วยว่ากัญชาเนี่ยมีสารซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ที่ไม่เคยใช้มาก่อนท่านต้องระมัดระวังกันด้วยตัวเองพึงระมัดระวังว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านไม่ควรจะใช้เหมือนสารเสพติดอื่นๆเหมือนบุหรี่เหมือนเหล้าเหมือนอะไรก็ตามเมื่อวานผมได้ดูฝ่ายการเมืองนะครับของพรรคการเมืองบางพรรคนะครับท่านที่เป็นที่ปรึกษาของพรรคเพื่อไทยได้ออกมานะครับแสดงความคิดเห็นในลักษณะบางประการซึ่งแทนที่ท่านจะให้คำแนะนำว่าควรจะต้องทำอย่างไรนะครับกลับเป็นว่าท่านกำลังมีการบอกว่าพรรคภูมิใจไทยกระดีกระด้ากับเรื่องนี้มากโฆษณาเรื่องของกัญชาจนทำให้ละเลยที่จะให้มีการระมัดระวังป้องกันนะครับก็คือสิ่งที่ออกมาคือท่านภูมิธรรมเวชชัยท่านออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างนี้ซึ่งถ้าท่านออกมาให้คำแนะนำว่าเมื่อท่านเห็นแล้วเรื่องนี้ควรจะต้องทำอย่างไรน่าจะดีกว่าแทนที่จะมาบอกว่าภูมิใจไทยอยากกระดี้กระด้ามากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่วิถีที่ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างท่านจะต้องออกมาแสดงว่ากันอย่างนี้เพราะความเป็นจริงสิ่งที่ท่านต้องเข้าใจก็คือสภาทั้งสภาแห่งนี้นะครับได้รับร่างของพระราชบัญญัติฉบับนี้และในขณะเดียวกันประมวลกฎหมายยาเสพติดเองก็ทั้งสส.สว.รับเป็นเอกฉันท์ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าให้เกิดความสับสนค่ะทีนี้ก็ปรากฏว่าเรื่องกรณีคุณจตุรนต์ฉายแสงเนี่ยตำหนิว่ากัญชายิ่งกว่าน้ำดื่มจึงต้องมีการรับรองจากอย.
คุณสุภชัยโต้กลับเลยบอกว่าจริงๆก็ต้องเข้าใจว่ากัญชาก็เหมือนตะไคร้ที่ปลูกอยู่หลังบ้านเอาใบมาใส่อาหารทำไมต้องไปบอกอย.มันเป็นประโยชน์ในครัวเรือนที่ฉะเชิงเทราที่ฉะเชิงเทราเขาปลูกกันมาตั้งนานแล้วนะไม่ทราบหรือเปล่าถ้าไม่รู้จะได้บอกพรรคเพื่อไทยก็เคยคิดจะถอยจะสู้เหมือนกันไม่ใช่เรื่องนี้เหรอแล้วก็ถอยไปฉะเชิงเทราเขาก็ปลูกมานานแล้วมันก็เหมือนตะไคร้ที่ปลูกหลังบ้านจริงใช่วันนี้ก็มีหลายคนออกมาจากพรรคนี้เหมือนกันนะสิริพงษ์อังคกุลอังคสกุลเกียรติศรีสเกตภูมิใจไทยก็ออกมาซัดคุณภูมิธรรมนะคะเรื่องของคือตอนนี้ใครใครที่ออกมาค้านเรื่องกัญชาเนี่ยในฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยคือเพราะเพื่อไทยเนี่ยเดิมอย่างนี้ท่านผู้ชมคะเอาง่ายๆถ้าหากว่ากฎหมายเนี่ยเร่งออกมาปั๊บเนี่ย คือทั้งอีสานเลยเนี่ยนะคะทั้งอีสานเลยทอผ้ากับปลูกข้าวไม่เอาแล้ว อาจจะมี มันแปลว่าอนุทินเนี่ยจะกุมจิตกุมใจกุมอำนาจของอีสานซึ่งเป็นหัวใจของทักษิณชินวัตรดังนั้นหน้ากระดานเรียงหนึ่งตั้งแต่ภูมิธรรมแบบไม่อายกันเลยนะภูมิธรรมเอ่ยจตุรนเอ่ยบิ๊กๆทั้งนั้นเลยเบอร์ใหญ่นั่นเลยต้องออกมาจัดการเผาต้นกัญชาให้หมด อยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้เธอเจอพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่คนอุตสาห์เข้าถึงปลูกได้แล้วก็สร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ได้แบบนี้คะแนนหายไปเยอะนะเข้าถึงปลูกได้มานานแล้วถ้าปล่อยแบบนี้คะแนนหายไปเลยนะเข้าถึงปลูกได้มานานแล้วอยู่ใต้ต้นมานานแล้วอันนี้ก็ออกมาซัดนี่แล้วตัดคนนี้นั้นนานๆจะออกมาทีนึงด้วยส่วนสว.สมชายบอกว่ากัญชาเสรีจะทำให้ประเทศนี้พังในเรื่องของสุขภาพ คือต้องระวังเรื่องเด็กต่ำกว่า20นายกก็ออกลงเตือนว่าให้ประชาชนนั้นระวังเพราะมีทั้งคุณและโทษเอาคุณที่เป็นยาแล้วกันเอาคุณที่ส่วนโทษที่เป็นสารเสพติดเนี่ยต้องระวังนะคะต้องระวังพี่เช็คสุดที่พงษ์ธรรมวุฒิบอกว่าเสพแล้วเมาอ่ะมันน่าห่วงยิ่งกว่าเมากัญชาคือเบาปัญญาเสพครับคือสังคมเบาปัญญาคือไม่ได้ไปหาค้นฟ้าหรือว่ากัญชาเนี่ยมาใช้แค่ไหนแล้วดีอะไรเนี้ยนะคะแล้ววันนี้จำผู้กองบอยได้ไหมคะอดีตรองสารวัตรสืบสวนสน.วังทองหลางที่ฆ่าเมียตัวเองอ่ะวัย31ปีศาลอาญาสั่งจำคุก20ปีคดีผู้กองบอยสุราษฎร์ธานีค่ะบุกทลายบ่อนสุราษฎร์ธานีพักนี้โดนบุกทลายเยอะมากบ่อยมากบุกและอยู่ข้างบ้านนายกอบจ.โอ้โหวันก่อนนั้นน่ะจังหวัดอะไรนะอยู่ข้างจวนอ่ะอันนี้ก็วันนั้นประนันแตกกระเจิงนะเดี๋ยวคงโดนย้ายอ่ะเดี๋ยวย้ายกันบ่อยว่าบิ๊กโจ๊กมาแล้วจ้าโจ๊กหวานเจี๊ยบประกาศ1เดือนจะล้างแพลตฟอร์มหวยทิพย์ให้หมดเลยนะฮะวันนี้แถลงข่าวจับนี่ปลาคราฟออนไลน์ปลาคราฟออนไลน์แล้วมันไม่มีจริงอ่ะมันไม่มีจริงมันไม่มีจริงอันนี้แถลงหลายอันมากอันคือตอนนี้กลับมาเนี่ยยังไม่ท็อปฟอร์มนะคะคือแถลงหลายเรื่องแถลงหลายเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนแต่ขาดไวนิลปกติต้องมีแถลงหนึ่งเรื่องมีไวนิลหนึ่งแผ่นแถลงหนึ่งเรื่องมีไวนิลหนึ่งแผ่นแต่แถลงเที่ยวนี้คือนั่งแถลงเฉยๆนิ่งๆเงียบๆแล้วก็สามสี่คดีอย่างเงี้ยบิ๊กโจ๊กมาแล้วจ้าพักกันอีกสักครู่